มาตรวจแนวรบทางฝั่งของคนไทยกันดูบ้างแต่ก่อนอื่นนะอยากให้ดูแผนที่อิสราเอลแผนที่ของชนวนกาซาอีกสักครั้งสิครับเอาขึ้นจอเลยอ,อย่าพงงด้วยความเคารพด้วยความเคารพสีเขียวชนวนกาซาสีน้ำตาลและสีฟ้า คือพื้นที่ของอิสราเอลแล้วทำไมแยกสองสีคะทำไมพื้นที่อิสราเอลจึงแยกสองสีคบอธิบายก็คือพื้นที่ถัดจากสีเขียวที่เป็นสีน้ําตาลหรือสีแดงหรือสีชมพูเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่ทหารเขาเรียกว่าครอบคุมพื้นที่โดยรอบไว้หมดแล้วเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสีเขียวคือชนวนกาซาค่ะสีน้ําตาลบนจอคือคือแนวการปิดล้อมของอิสราเอลใช่ค่ะล้อมอิสราเอลระดมกำลังเป็นแสนนาย สร้างแนวการปิดล้อมฉนวนกาซาดูความหนาของแนวการปิดล้อมสิครับดูแถบสีน้ำตาลบนจอสิครับมันน่าจะใหญ่กว่าแถบสีเขิยวซึ่งเป็นพื้นที่ของฉนวนกาซาถ้าคำนวณด้วยสายตาดูคำนวณพื้นที่นะคะใหญ่กว่าค่ะเห็นไหมครับนี่ก็คือแนวการปิดล้อมแนวการปิดล้อมใช้กำลังฐานเป็นแสนนายแนวการปิดล้อมแนวของมัน มันดูใหญ่มันดูหนากว่าไอ้แถบสีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่ชนลิกาซาจริงขณะเดียวกันถ้าปาเลสไตน์ถ้าพลเรือนจะหนีออกจากพื้นที่สู้รบพื้นที่ที่เขาเข้ายึดพื้นที่ที่เขาถล่มกันเข้าฆ่ากันไปทางทะเลก็เจอเรือรบของอิสราเอลอีกฝั่งหนึ่งอ่ะถล่มยิงใส่ชายฝั่งของชนลิกาซาจะขึ้นไปทางด้านเหนือมันก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้ขึ้นทางด้านเหนือมันเท่ากับเข้าไปในเขตของอิสราเอลใช่ค่ะทางด้านตะวันออกก็ ไปเจอแนวปิดล้อมของอิสราเอลมีทางเดียวก็คือต้องลงมาทางด้านใต้ลงมาทางด้านใต้ทางด้านใต้ที่เห็นสีขาวๆนั้นก็คือดินแดนของอียิตปต์จากชกนากข่าซาถ้าจะรีภัยสงครามเข้าไปในเขตอียิปต์มันต้องผ่านด่านมีชื่อว่าด่านลาฟาค่ะข้างแรกก็บอกว่าเปิดต่อมาไม่เปิดแล้วปิดสั่งปิดใช่ค่ะถูกถามอีกทีตกลงคุณจะปิดหรือคุณจะเปิด ด่านลาฟาคุณควรจะเปิดให้ให้มันเป็นด่านมนุษยธรรมหมายความว่าเป็นด่านที่ลี้ภัยออกไปสู่ประเทศอียิปต์ไดเ้เข้าใจว่าอ,อิสราเอลก็โอเคแต่ใช้วิธีทันลมใส่พื้นที่ด้านหน้าของด่านลาฟาแล้วจะไปไงอ่ะจะไปให้ถึงด่านลาฟาเพื่อนหนีภัยสงครามเข้าอียิปต์ ปรากฏว่าม,ไไมันต้องฝ่าแนวการโจมตีของอิสราเอลแล้วมันจะไปได้อย่างไรมันจะไปยังไงอ่<ล>ะก็มาปิดอย่างเงี้ยก็ปิดไปตูวข้าแมวนั่นแหละก็เท่ากับปิดร้อมไว้ทุกด้านนั่นแหละฝั่งทะเลก็ปิดร้อมปรากฏ<ม>ว่าไอ้แนวสีน้ําตาลเนี่ยนะมีคนไทยยังตกค้างอยู่ในบริเวณนั้นจํานวนหนึ่งค่ะเมื่อวานโฆษก,กระทรวงการต่างประเทศก็ยอมรับอยู่ในทีมีแรงงานไทยยังตกค้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะ ทหารอิสราเอลมีข้อจํากัดในการที่จะเข้าไปช่วยช่วยเหลือออกมานำตัวออกมาโอเควันนี้วันนี้ผ่านไป5วันของสงครามแล้วใช่ไหมครับเข้าสู่วันที่6แล้วเชื่อว่าวันนี้ยังรบกันต่อเนื่องค่ะมันเริ่มถล่มกันวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธวันนี้วันพฤหัสไผ่านไป5วันค่ะต่อไปนี้คือข้อมูลณ6โงเย็นของวันที่11 ก็คือเมื่อวาน11ตุลา5วันสังเวยสงครามไปแล้ว3,778ศพรวม1,200ศพเจอในฝั่งอิสราเอลประกอบด้วยฐานอิสราเอลและพลละเรือนหลาย,ลายชาติ<ว>ด้วยกันรวมทั้งคนไทยรวมทั้งคนไทยด้วยต้องบอกว่ารวมทั้งคนไทยอีก1,000กับ78ศพไปเจอทั้งฝั่งในฝั่งของฉนวนกาซานั่นแหละก็เดาได้ไม่ยากว่านักรบฮามาสและก็พลเรือนปาเลสไตน์โอเค มียอดตายยอดที่3 1 500ศพเป็นศพของนักรบฮามาสที่ถูกร้อมปากแล้วก็ตายคานที่คมกษตเกเบเอริเบเอริเบเอรินั่นแหละทางฝั่งด้านใต้ของอิสราเอลอิสราเอลก็ส่งกองกำลังเข้าไปยึดพื้นที่คืนที่ที่คมเกษตรแห่งนี้นักรบฮามาสเข้าไปหลบแทรกซึมแทรกตัวเข้าไปอยู่ มันบับ็การล,อล้อมปรากวาดหมดเลยก็กวาด, 1, มมดส <บ S 2> ักพันห้าร้อยศพรวมสามยอด 3, อสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดสิบแปดศพด้วยความเคารพนี่คือตัวเลข <นะ S 1> ที่เอ็ดตุลานะที่บอกกล่าวกันอย่างเป็นทางการก็จริงแต่เป็นทางการณ์หกโมงเย็นสิบเอ็ดตุลาคมนะค่ะ